อนนี้นะคะทางกรุ๊ปนะคะที่เราพามาเที่ยวในวันนี้นะคะก็พามาย่านช้อปปิ้งอีกหนึ่งย่านค่ะใจกลางเมืองแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่วัยรุ่นนะคะทั้งญี่ปุ่นเองนะคะรวมทั้งชาวไทยนะคะก็อยากจะมาเที่ยวมาสัมผัสก็คือย่านฮาราจูกุนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะมีสินค้าเป็นแฟชั่นต่างๆมากมายนะคะมาขายเด็กๆสาวๆรวมทั้งติ๊กเองนะคะทุกครั้งที่มาก็ต้องมาเที่ยวค่ะก็ช่วงนี้นะคะเป็นแฟชั่นที่ฮิตกันมากก็คือหมวกแมวนั่นเองค่ะนี่เอาสีแจ่มๆเลยดีกว่าช่วงนี้กำลังฮิตกันมากเลยค่ะหมวกแมวแบบนี้เราเดินตามทางมาก็เจอแล้วค่ะกำลังดูเครื่องเงินอยู่หรอคะครับนี่เห็นดูเซอร์อยู่นี่สวัสดีครับน้องเคนภูมิค่ะสุดหล่อของเรานะคะที่มาร่วมทริปกับโออิชิในครั้งนี้ด้วยใช่ครับผมนี่น้องหมากเขาบอกว่าเขาชอบสาวญี่ปุ่นพี่เอเนี่ยเขาก็ชอบเรื่องของกระเป๋าพี่ณเดชน์เนี่ยเขาก็ชอบแบบว่าการถ่ายรูปต่างๆแล้วคุณเนี่ยชอบอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นผมชอบแบบพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแนวไหนชอบแต่งแนวไหนครับปกติแล้วชอบแบบใส่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตที่เนี่ยมันจะเป็นแบบแจ็คเก็ตที่อื่นไม่ค่อยมีใช่เขาจะแบบว่าแนวแบบพังๆหน่อยๆในช็อปที่นี่แต่ในช็อปที่ประเทศอื่นไม่มีอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มีที่เดียวแล้วได้ของบ้างยังครับวันนี้โอ้ได้จนหมดตัวแล้วครับพี่เห็นไกลๆครับแถวยาวหอมอร่อยเครปที่ญี่ปุ่นก็เวลาไปขายตามห้างเราก็บ้านเราก็ตกเท่าไหร่เนาะเกือบร้อยป่ะครับเกือบร้อยป่ะนี่เกือบร้อยนี่ที่นี่เท่าไหร่ครับที่นี่ตกชิ้นละประมาณออกก็น่าจะราคาไม่ต่างกันแต่ว่าคุณภาพดีเรื่องครีมหอมร้านนี้ก็ได้เนาะคือกลิ่นก็หอมดีโหเป็นไงสนป่ะลุยเอาร้านไหนดีร้านนี้ก็ได้มาครับเชิญมากินเครปกันค่ะอันนี้ได้ป่ะ Number 4ช็อกโกแลตไหนช็อกโกแลตไหนให้35ให้นี่ค่ะเราก็ซื้อเครปกินกับน้องสตรอเบอรี่ยาวน่ากินไหมน่ากินไหมว้าวเขาบอกว่าที่เนี้ยย่านฮาราจูกุเนี่ยเครปเขาดังมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ได้ระบาดไปทั่วทุกที่ใช่ไปถึงไทยเลยไปถึงไทยเลยอร่อยมากนี่วันหลังฉันชอบญี่ปุ่นนะพี่ติ๊กพามาเที่ยวนะเนี่ยได้เลยฮะถนนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นของผู้ชายและนี่เราจะปล่อยให้น้องไปเดินช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันหยุดของน้องเขาด้วยเราจะปล่อยให้น้องเคนไปช้อปปิ้งแล้วนะครับครับขอบคุณนะคะน้องเคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะช้อปปิ้งให้สนุกครับผมครับผมครับบ๊ายบายครับไปแล้วกลัวนะครับว่าใครรู้ก่อนจะดูเสียเปรียบแน่เลยวันนี้ก็เรียกว่าเป็นดินเนอร์ครูซที่เราเรียกว่าสุดพิเศษจริงๆเพราะว่าทุกท่านจะได้มาหลังจากเราอยู่ด้วยกันมาหลายวันนะครับมีความสนุกสนานคุ้นเคยกันนะครับทั้งกับดาราหรือกับทั้งผู้ร่วมทีมทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เรียกว่าขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้มาแล้วก็ของดีๆอย่างนี้ครับโออิชิมีจัดอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตอบแทนนะครับหรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคส่วนหนึ่งด้วยว่าโออิชิจัดทริปอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและอยากให้เราทำทุกๆปีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้โออิชิก็มีความยินดีนะครับที่จะนำเสนอที่จะทำให้พวกเราได้มีความสนุกสนานและเก็ตเอ็กซ์คลูซีฟ
ทริปลักษณะนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นค่ะอากาศเริ่มเย็นมากขึ้นเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากเลยนะคะและถ้าเมื่อคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวก็จะพบเห็นดอกไม้สีขาวอมชมพูเป็นกระจุกกระจุกนั่นก็คือดอกวิลโล่ค่ะดอกวิลโล่ที่ว่านี้นะคะจะบานสะพรั่งในเดือนพฤศจิกายนค่ะมองไปทางไหนนะคะก็ดูสบายตามากเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็นับว่าเป็นฤดูที่มีสีสันมากที่สุดค่ะอุณหภูมินะคะจะอยู่ที่ประมาณ 14-18 องศาเซลเซียสค่ะตามภูเขาในป่าหรือว่าสวนสาธารณะนะคะก็จะเต็มไปด้วยสีแดงสีเหลืองสีส้มและบรรดาพฤกษาผัดสีทั้งหลายนี้หลายพันนะคะพอสลัดใบร่วงหล่นหมดก็จะแตกช่อออกดอกนับเป็นช่วงฤดูกาลที่สวยสดงดงามชวนอภิรมย์ทีเดียวค่ะโดยเฉพาะสำหรับชาวญี่ปุ่นนะคะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการกีฬาดนตรีและการพักผ่อนค่ะสถานที่ที่มักจะนิยมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีส่วนใหญ่จะอยู่ที่เกียวโตฮอกไกโดเซนไดและทาเทยามะค่ะเกียวโตไม่ได้สวยงามเพียงแค่สิ่งก่อสร้างโบราณเท่านั้นนะคะความงามของธรรมชาติก็สวยงามไม่แพ้กันสถานที่หลายแห่งในเกียวโตต่างมีชื่อเสียงเรื่องใบไม้เปลี่ยนสีอย่างบริเวณรอบๆอาราชิยาม่าที่มรดกโลกเทนเรียวจิโจจังโกจิจิโนจิอันนาจิโนเนนบุสุจิส่วนที่ฮอกไกโดเราสามารถนั่งรถไฟหัวจักรไอน้ำ JR ฮอกไกโด SL นิเซโกที่วิ่งจากซัปโปโรไปถึงรันโคจิโดยระหว่างทางเราจะเห็นวิวสองข้างทางเป็นใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมากค่ะสำหรับจังหวัดมิยาจิในเขตเซนไดหุบเขานารุโกเกียวที่มีความลึก100เมตรแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยสีสันแห่งฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งเราสามารถเดินไปตามทางผ่านหุบเขาดูความแตกต่างระหว่างน้ำใสกับต้นไม้ที่เต็มไปด้วยสีสันที่ทาเทยามะก็ยังมีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติค่ะในเส้นทางสายแอลพายทาเทยามะคุโรเบะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลนี้เป็นฤดูกาลแห่งสีสันที่มีปีละครั้งเท่านั้นนะคะและแล้วก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะคะเรามาเล่นเกมก่อนเล่นเกมก็ต้องเฉลยคำถามกันก่อนสิคะนั่นก็คือการเจรไนเพชรแบบกัสซัน1 2 1นั้นเพชรจะมีทั้งหมดนะคะกี่เหลี่ยมคำตอบก็คือ121เหลี่ยมนั่นเองค่ะสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีนะคะได้ที่ www.facebook.com/sayhiclub ค่ะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะติ๊กก็มีมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือติ๊กนะคะได้พาน้องเคนภูภูมิไปทานขนมที่ฮาราจูกุชื่อว่าอะไรคะของรางวัลก็คือกระเป๋าเซไฮสุดเก๋ค่ะรีบส่งคำตอบนะคะมาได้ที่ www.facebook.com/sayhiclub ค่ะรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะคือความสนุกจากโออิชิที่มอบให้กับพวกเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล่าซุปตาร์นะคะที่บอกว่าต้องบอกว่าเวลาแน่นมากในการทำงานนะคะแต่ว่าก็มีเวลาที่พาคุณผู้ชมและผู้โชคดีมาท่องเที่ยวในวันนี้ค่ะรวมทั้งผู้โชคดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมทริปสุดๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางโออิชิค่ะแม้ทัวร์แบบนี้นะคะทัวร์ดีๆกิจกรรมดีๆนะคะยังมีอีกเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองติดตามดูนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่คุณผู้ชมสนใจกันบ้างค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะโออิชินะคะแล้วก็เหล่าซุปตาร์ค่ะที่มาร่วมรายการเซไฮกับติ๊กด้วยค่ะและครั้งหน้านะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนทำกิจกรรมอะไรกันบ้างก็อย่าลืมติดตามชมด้วยค่ะสำหรับวันนี้โอยาสุมินาไซนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะเซไฮบ๊ายบายค่ะไปแต่ตัวชัวร์ยกไก่ได้มาทัวร์กับโออิชิรู้สึกดีใจมากนะคะรู้ถึงความตั้งใจของทางโออิชิทางผู้บริหารแล้วก็ผู้ประสานงานแล้วก็พนักงานทุกคนทีมงานทุกคนก็ต้องขอขอบคุณโออิชิมากนะคะที่ได้พาเรามาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเทปนี้สนุกมากสนุกมากค่ะก็โชคดีมากที่ได้ส่งฟังมาแล้วก็จับเราขึ้นมาได้ค่ะ
ทางโออิชิแบบจัดให้เราแบบว่าสมเกียรติจริงๆค่ะ